พอเขาเองมันซื้อสุพนิชเนาะดวงประเสริฐให้น้ำมันทิมนำทีมกีฬาเนาะอาหารซันฟู้ดเนาะแต่ว่าได้เข้ามานะสุดนี้ก็คือว่าเป็นขั้นระบิดเนาะพานักกีฬาเข้ามาในอากาศว่าถือว่าคึกคืนเนาะถือว่าม่วนซื่นแหละถือว่ามีบรรยากาศถือว่าในขบวนการครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะขั้นระบิดของเขาเองเนาะถือว่าเฮ็ดเวียบตัวนี้นะเพราะว่านักกีฬาสุดนี้คือว่าเคยประสบผลสำเร็จผ่านมาแล้วเนาะเดียดคำตัว3สมัยบ่เนาะแม่นแล้วเนาะตัวเฮามาเห็นตัวว่าโอ้พอได้อยู่ตัวว่าส่งเสริมตัวนี้ตื่นบ่อันน่ะจุสุดเก่าเลยนะบางเทื่อจะไปฮอดเป้าหมายแบบฮอดใส่ให้ก็ดีใจเนาะตัวเฮ็ดได้สำเร็จตัวว่าเฮาภูมิใจละของหวังของเฮาเองเนาะตัวว่ารอบ4ทีมอ่ะเนาะเป้าหมายตัวว่าถ้าว่าเข้าไปได้ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วเนาะดีใจแล้วถือว่าได้สำเร็จนะเขาอยากส่งเสริมได้ว่าผู้มีประสบการณ์เนาะแล้วก็คนใหม่ผสมผสานกันนะเรียนร่วมกันแล้วก็ได้บทเรียนแล้วก็เทคนิคมันก็ผสมผสานช่วยกันไปได้นะให้กำลังใจนะเนาะก็มีอย่างกับสวมเสียม่วนนำกันแล้วเนาะในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเราเองเนาะที่พานักกีฬาเข้ามาแข่งแล้วก็ขอบใจแล้วสำหรับเกมแข่งขันเนาะในมื้อนี้ก็ตลอดการแข่งขันก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะระหว่างทีมแพทย์ศาสตร์2นะเพราะว่าเขาก็ผ่านเข้ามาฮอบ8ทีมแล้วแสดงว่าเขาก็มีดีหลายอย่างเนาะแต่ก็เพื่อประสบการณ์แล้วก็การแข่งขันครับเฮ็ดให้เขาแพ้ไปหรือว่าเขาประสบการณ์ยังอ่อนหรือว่าสู้ในเกมแข่งขันใหญ่ๆบ่นั้นอันได้ดีก็เลยเขาก็เลยเสียเนาะมื้อนี้ก็ทีมอาหารก็ได้รับชัยชนะก็ถือว่าดีใจผ่านการแข่งขันระยะผ่านมาเฮาก็ฮู้เกมแข่งขันคู่ต่อสู้แล้วเนาะเฮาก็สามารถปรับเกมใส่กับคู่ต่อสู้มันได้เพื่อได้รับชัยชนะสําหรับกองเชียร์เนาะอยากฝากถึงแต่ละกองเชียร์แต่ละบ่อนร้านอาหารเนาะเจ๊แก้วเพิ่นก็มีสาขาหลายเนาะเพิ่นก็อยากฝากถึงกองเชียร์แต่ละคนเนาะให้มาเชียร์แดมอื่นเป็นกําลังใจให้ทีมเจ๊แก้วเนาะร้านอาหารซันฟู้ดเนาะเป็นกําลังใจให้เพื่อสู้ๆในมื้ออื่นเนาะเพื่อให้ได้ชัยชนะขอบใจ